ประเทศบรูไนมีชื่อเต็มว่าเนการาบรูไนดารุสสลามเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีอาณาเขตจรดทะเลจีนใต้และประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ 5,765 ตารางกิโลเมตรมีขนาดเล็กเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงของบรูไนชื่อบันดาเสรีเบกาวันเสรีเบกาวัน is named after the former ruler of Brunei and which is the father of His Majesty the Sultan currently so he was the former ruler and he's a wise rulerHe's been to Macau many times. That's why, because to commemorate his service to the state, you know, very important service to the state. Because of him, Islam is rising, and because of him, Brunei is developing. So that's why people want to remember him. So they changed the Brunei town. Before it was Brunei town, and the city of Brunei, and into Bandar Seri Begawan.ภูไนมีประชากรทั้งประเทศประมาณ 400,000 คนเท่านั้นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนประชากรทั้งหมดประกอบด้วยชาวมาเลย์ร้อยละ66ชาวจีนร้อยละ11และอื่นๆอีกร้อยละ23ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามรองลงมาคือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ภาษาราชการใช้ภาษามาเลย์หรือบาฮาซามาเลยูภาษาอื่นๆที่ใช้ในประเทศบรูไนคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนบรูไนมีระบอบการปกครองเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขและผู้นำรัฐบาลเรียกว่าสุลต่านธงชาติของบรูไนมีความหมายดังนี้แถบสีขาวและดำหมายถึงมุขมนตรีของประเทศบรูไนพื้นสีเหลืองหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์บริเวณกึ่งกลางของธงมีตราแผ่นดินวันชาติคือวันที่23กุมภาพันธ์ดอกไม้ประจำชาติของบรูไนคือดอกซิมปอหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกซ่านชวาเป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดใหญ่ในด้านเศรษฐกิจบรูไนใช้สกุลเงินที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนเมื่อเทียบกับเงินบาทไทย1เหรียญดอลลาร์บรูไนจะเท่ากับ 25-26 บาทไทยและเป็นชาติที่มีธนบัตรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกคือมีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์บรูไนบรูไนเป็นประเทศที่มีฐานะร่ำรวยจากการขายน้ำมันปิโตรเลียมและแก๊สธรรมชาติเป็นสินค้าส่งออกจึงทำให้บรูไนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจสูงรัฐบาลได้จัดสวัสดิการหลายอย่างให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นการศึกษาและการรักษาพยาบาลเมืองที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจบรูไนเพราะเป็นแหล่งขุดเจาะน้ำมันคือเมืองซีเรียในเขตกัวลาบิเลมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่และมีแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญได้แก่เครื่องจักรอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าเกษตรเช่นข้าวผลไม้สถานที่สำคัญในบรูไนคือพระราชวังอิสตานานุรุนอินมานเป็นที่ประทับของสุลต่านบรูไนเป็นพระราชวังทองคำที่มีความสวยงามมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนอกจากนั้นที่กรุงบันดาเสรีเบกาวันยังมีมัสยิดที่สวยงามใหญ่โตอีกหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือจาเมลอาฮัสนาลโบเกียมอสมัสยิดของสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจยีฮัสนาลโบเกียมูฮิซัดดีนวัดเดาละสุลต่านองค์ปัจจุบันที่ทรงสร้างในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาที่46แล้วทรงมอบให้ประชาชนชาวบรูไนได้ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2531ที่บรูไนยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบันคือกำปงอาเยอร์หมู่บ้านน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอยู่บนแม่น้ำบรูไนที่นี่มีทั้งโรงเรียนมัสยิดสถานีอนามัยสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงหรือแม้แต่ปั๊มน้ำมันมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ200หลังคาเรือน Yeah because in the former time in the old days and everything started the civilization started on the Kampung Ayer and then suddenly people will move on land but I think if you read history water is the most important part for the communication So when people, it is easier to make boats and then row your boats than to walk in the jungle.ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของประเทศบรูไนคือร้อยละ72ของพื้นที่ประเทศเป็นพื้นที่ป่าถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุดในอาเซียนที่บันดาเสรีเบกาวันมีอุทยานแห่งชาติอูลูทัมบูรง
ซึ่งเป็นอุทยานที่คงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ์ How important of this national park for Brunei? Important especially for the national parks not only for Brunei people and also is a good cache for this all over the world and to look how Brunei well preserve the well the well preserve and conservation for his the rainforest for the next generation.